2. วีนาถูณชาดกว่าด้วยชายค่อมนอนขดเหมือนคันพินเศรษฐีโพธิสัตว์สนทนากับธิดาเศรษฐีว่า163เจ้าคนเดียวเท่านั้นที่คิดอย่างนี้ชายค่อมผู้โง่เขลาคนนี้ไม่อาจจะเป็นผู้นำได้นางผู้เจริญเจ้าไม่ควรร่วมทางกับคนค่อมคนนี้เลยธิดาเศรษฐีฟังคำของพระโพธิสัตว์แล้วว่า164ดิฉันเข้าใจว่าชายค่อมเป็นคนองอาจจึงได้รักใคร่เขาเขานอนขดอยู่อย่างนี้ดุจคันพินที่สายขาดวีนาถุณชาดกที่2จบ